ครับแชมป์สมชนะกังวานจิตครับนักออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือผู้สรรสร้างครับเป็นอาชีพที่สรรสร้างสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับคือจริงวิทยาศาสตร์มันเข้าไปมีส่วนร่วมกับหลายสาขาอาชีพนะแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเข้ามาในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันจะมาเติมเต็มทางฝั่งพาร์ทของอุตสาหกรรมหมายถึงว่าถ้าเราคิดบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยพวกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปหาวิธีการเช่นการรับแรงของตัวบรรจุภัณฑ์การซ้อนการทับต่างๆเวลาขนส่งเนี่ยมันมีการรับแรงที่เพียงพอหรือเปล่าวิทยาศาสตร์มันเข้าไปเกี่ยวข้องในสาขาที่ผมทำอยู่ความคิดสร้างสรรค์อันดับแรกเลยคือการสังเกตดูเห็นตั้งคำถามเพื่อให้ได้การคิดค้นในสิ่งใหม่ๆการสังเกตผู้บริโภคความเข้าใจถึง consumer insight คือความเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ในใจของผู้บริโภคมันก็จะทำให้ถูกใจตรงใจกับผู้บริโภคครับขั้นตอนของการออกแบบนี่ก็น่าสนุกมากนะครับคือเราก็จะเอาโจทย์ของลูกค้าเอาสิ่งที่เราไปถามผู้บริโภคมาคิดเป็นคีย์เวิร์ดหลังจากเราได้คีย์เวิร์ดต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็เอาคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยแตกออกมากลายเป็นภาพเราอาจจะเอาคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยคลอสไปคลอสมาคลอสไปคลอสมาเราคิดมาเป็นภาพหลังจากนั้นคือความชำนาญของเราคือการแปลงจากคีย์เวิร์ดมาเป็นภาพพอเป็นภาพเสร็จแล้วเราก็วาดมือขึ้นคอมพิวเตอร์ทำให้มันสมบูรณ์แล้วก็ไปทำรีเสิร์ชไปทำเซอร์เวย์ว่าผู้บริโภคชอบไหมถ้าสมมติผู้บริโภคว่าเฮ้ยแบบนี้นี่ตรงใจกับเขามากเลยหลังจากนั้นก็ไปผลิตจริงนะครับแล้วก็ขายจริงสำหรับคนที่จะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะจะต้องเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะแต่จะต้องสิ่งสำคัญอันนึงคือต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเนื่องจากว่าศิลปะอย่างเดียวมันบางทีมันจะไม่สามารถตอบสนองกระบวนการผลิตจริงๆได้เพราะนั้นเราก็ต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะที่เราเก่งกาจอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็ยังได้นะครับแล้วก็เรียนหลังจากนั้นก็จะถูกคุณครูอาจารย์ต่างๆที่จะให้เราเข้าไปสู่วงการนี้อย่างแท้จริงนะครับเสน่ห์ครับเสน่ห์นี่เป็นเสน่ห์ที่ผมเชื่อว่าไปหาจากสาขาวิชาอื่นได้น้อยเพราะว่าทุกธุรกิจอ่ะเขาจะใช้การออกแบบเราก็จะรู้จักธุรกิจนู่นธุรกิจนี้มากมายมหาศาลยิ่งทำยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็เลยเป็นนักออกแบบที่รู้จักความสวยงามแล้วก็รู้จักธุรกิจอื่นๆเรียกความรู้รอบตัวเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรักวิชาชีพนี้จริงๆครับ